วันนี้เขาจะโหวตนายกคนใหม่กันในสภาผู้แทนตอน10โมงเช้าง่ายนะทำไมคะโหวตนายกเที่ยวนี้ง่ายสวไม่เกี่ยวใช่สบายเลยสวมาเกี่ยวทีไรโอ้โหวุ่นวายอีลุงตุงนังมือที่มองไม่เห็นเอื้อมเข้ามายุ่งเยอะกันไปหมดเลยนะครับแต่ครั้งนี้ชั้นเดียวชั้นเดียวก็เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนโอเคจบคนนั้นได้เป็นนายกสบายคะแนนท่วมท้นเกินล้นด้วยรอบนี้ไม่ต้องห่วงกังวลเกิน250มั่นใจเลยเกินไปเยอะด้วยเกินไปเยอะเลยค่ะแต่คราวนี้มันมีจุดเปลี่ยนจำได้ใช่ไหมครับค่ะ14สิงหาคมค่ะบ่าย3ทันทีที่รู้ว่านายกเศรษฐาไปต่อไม่ได้ค่ะก็มีโทรศัพท์ลึกลับต่อสายเข้าหากันวุ่นวายกันไปหมดท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางความชลมุนของสารพัดสายลึกลับที่ต่อเข้าหากันล็อบบี้กันเข้าใจว่าจันทร์สองลาตัดสินใจต้องปิดเกมเร็วใช่เพราะดูเกมแล้วถ้าปล่อยยืดเยื้อไปนะมันจะเกิดแรงกระเพื่อมแล้วมันอาจจะทำให้พลิกเกมได้ดังนั้นจึงเกิดฮอตไลน์ทับสายฮอตไลน์อีกทีนึงเดี๋ยวนะมีฮอตไลน์ไปแล้วอีกสายมาฮอตไลน์ทับทับสายฮอตไลน์เข้าไปอีกทีค่ะเรียกประชุมระดับตัวจริงจริงของทุกพรรคร่วมรัฐบาลที่บ้านจันทร์สองล่าตอน5โมงเย็นวันนั้นเลย14ค่ะบนจอน่าจะเห็นบรรยากาศนะครับใช่ค่ะแล้ววันนั้นก็ไปกันพร้อมเพรียงด้วยนะพี่ดนัยเห็นรถค่ะนักข่าวเห็นรถค่ะไม่เห็นผู้คนนะแต่เห็นรถระดับแกนที่ขับเข้าไปในบ้านหลังนี้ค่ะประมาณสักทุ่มเศษไม่เกิน2ทุ่มไม่เกิน2ทุ่มของวันที่14สิงหาค่ะข่าวก็กระจายไปทั้งประเทศได้ตัวนายกใหม่ละใช่ค่ะย่อเรื่องกันอีกทีขั้วรัฐบาลเดิมเขาเช็คแฮนด์กันเขาตกลงกันเขาพยักหน้ากันยังจะเกาะกลุ่มยังไม่แตกแถวเขามีสายเซ็นอะไรตกลงยังจะเป็นขั้วรัฐบาลเดิมค่ะยังเหนียวแน่นยังรักกันเหมือนเดิมขณะเดียวกันโควต้านายกก็ยังจะเป็นของเพื่อไทยของเพื่อไทยเหมือนเดิมอันนี้ชัดเจนเพื่อไทยเขาส่งชื่อครั้งแรกนะตอนประมาณสักทุ่มครึ่งสองทุ่มของคืนวันที่14ค่ะชื่อที่ออกครั้งแรกพูดกันว่าเพื่อไทยโยนชื่อชัยเกษมนิติสิริเพราะอยู่ในแคนดิเดตไงเสนอชื่อนี้ได้ถูกไหมคะปรากฏว่าแค่ข้ามคืนหรือยังไม่ข้ามด้วยแรงกระเพื่อมไม่ทราบสิครับแค่ข้ามคืนก็แล้วกันเอาแค่ข้ามคืนแล้วกันอย่างปราณีปราศัยกันนิดนึงแค่ข้ามคืนปรากฏว่าเขาเปลี่ยนหนังดื้อกำลังดูหนังเพลินๆอยู่เปลี่ยนนางเอกเปลี่ยนพระเอกไม่เขาเปลี่ยนเรื่องเลยอ๋อเปลี่ยนเรื่องเลยหักมุมไม่ทันนะเนี่ยตกสายๆตกสายๆของวันที่15คือเมื่อวานนี้โผล่นายกของพรรคเพื่อไทยเขาเปลี่ยนอีกละจากพี่ชัยเกษมนิติสิริเป็นคุณแพทองธารชินวัตรองค์อิงค่ะหัวหน้าพรรคองค์อิงค่ะภายใต้วลีภายใต้วาทกรรมทางการเมืองที่ค่อนข้างจะฟังดูดีค่ะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างคุณสุริยะก็แล้วกันคุณสุริยะบอกว่าตอนเช้าของวันที่15มีการประชุมสสพรรคเพื่อไทยใช่ก็มีนัดประชุมตอนเช้าพรรคเพื่อไทยเขาเรียกร้องต้องการค่ะเขาต้องการอุ้งอิงเป็นนายกเขาบอกว่าถ้านายกชื่ออุ้งอิงมันเดินการเมืองได้ง่ายกว่าที่จะเป็นคุณชัยเกษมมันเดินการเมืองได้เลยประมาณนั้นค่ะขายได้อะในทางการเมืองขายได้คุณอุ้งอิงชื่อนี้ขายได้พอตกตอนเที่ยงคุณสุริยะพูดสั้นๆคำเดียวมันเป็นดัชนีชี้วัดเลยค่ะคุณสุริยะบอกว่าบ่ายวันนี้หมายถึงบ่ายเมื่อวานกรรมการบริหารของเพื่อไทยจะประชุมกันจะประชุมกันจะประชุมกันจะสรุปเรื่องเสนอชื่อใครเป็นนายกนายกจะเสนอชื่อใครนักข่าวก็จี้ถามสสเขาอยากได้คุณอุ้งอิงกรรมการบริหารว่าไงเพราะกรรมการบริหารต้องเคาะไงใช่ไหมตามกฎหมายขั้นตอนกระบวนการการเสนอชื่อ สสจะว่าไงก็ไปเข้ากรรมการบริหารของพรรคกรรมการบริหารพรรคมีการประชุมเมื่อวานนี้ตอนบ่ายถูกไหมคะใช่ค่ะคุณสุยาพูดมาคำหนึ่งค่ะกรรมการบริหารย่อมมีความเห็นที่ผิดไปจากความต้องการของสสไม่ได้ค่ะ
จบเลยจบเลยเพราะฉะนั้นชื่อคุณแพทองธารก็มาเพราะว่าสสอย่างที่บอกเขาต้องการให้เป็นคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกก่อนประชุมกรรมการบริหารคุณสุริยะก็เพลย์เมกเกอร์ของพรรคเพื่อไทยนั่นแหละถ้าเพลย์เมกเกอร์ของพรรคเพื่อไทยถึงขนาดบอกว่ากรรมการบริหารจะคิดต่างไปจากสสของพรรคไม่ได้ค่ะมันก็จบแล้วจบแล้วถูกไหมตอนสักเย็นๆของเมื่อวานหลังการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยทางพรรคเพื่อไทยก็เชิญทุกพรรคร่วมรัฐบาลระดับหัวหน้าเลขาไปแถลงข่าวร่วมกันที่ตึกชิน3ใช่แล้วเป็นการประกาศชัดเจนเลยจุดยืนเจตนารมณ์ต่อฟาโรห์ไม่มีพลิกไม่มีเปลี่ยนนายกก็คือองค์อุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรและ10โมงเช้าวันนี้เขาประชุมสภาเพื่อที่จะโหวตนายกกันหลายคนก็ถามจะมีพลิกไหมโอ้โหชัดเจนซะขนาดนี้นะคะขอยืนยันตรงนี้มันไม่พลิกแล้วล่ะค่ะหลายคนฟุ้งซ่านวันนี้จะเลื่อนการประชุมวันนี้จะเลื่อนโหวตหรือไม่ไม่เลื่อนหรอกไปกันผมก็ย้อนถามแหล่งข่าวผมจะเลื่อนทำไมจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าอย่ามองข้ามลุงผมก็บอกว่าวันนี้ลุงเหลือสภาพสักกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วลุงจะมาโหวตนะไม่มาลุงจะมาไหมจบ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 เอาเป็นว่าเบื้องหลังของการเปลี่ยนโผจากชัยเกษมนิติสิริเป็นแพทองธารชินวัตรแพทองธารมันมีหลายเหตุผลด้วยกันค่ะมีหลายเหตุผลด้วยกันอย่างเหตุผลแรกนะในทางการเมืองมันก็จริงอย่างที่สสเขาสะท้อนค่ะถ้าเป็นชัยเกษมในทางการเมืองมันเดินต่อได้ยากมากเลยใช่จะไปขายจะไปโปรโมทหรือจะไปอะไรในการสร้างความนิยมกับพรรคเนี่ยมันทำได้ยากดังนั้นไฟบังคับทางการเมืองต้องเปลี่ยนเป็นอุ๊งอิ๊งเพราะมันไม่มีใครแล้วเนี่ยตัวเลือกมีแค่สองคนไม่คุณชัยเกษมก็ต้องเป็นคุณอุ๊งอิ๊งก็เหลือคุณอุ๊งอิ๊งคนเดียวถูกไหมมันหมดแล้วไม่มีตัวเลือกอื่นถูกไหมใช่ค่ะอย่างที่สองสุขภาพของพี่ชัยเกษมใครการันตีได้ค่ะนั่งคุยกันอยู่ดีๆบางทีแกก็ลืมอะไรบางอย่างมันก็พูดกันไปนะครับแท้จริงเป็นอย่างไรสุขภาพของพี่ชัยเกษมเหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีใครรู้จริงไม่มีใครตอบได้หรอกใช่ค่ะเอาเป็นว่าสุขภาพแกไม่เหมือนเดิมไม่เต็มร้อยแต่แกเหลือกี่เปอร์เซ็นต์จากร้อยไม่มีใครตอบได้ชัดเจนใช่ค่ะเพราะได้แต่คาดเดาเกินไปคนที่เคยเส้นเลือดในสมองแตกแตกเลยนักว่าเคยเส้นเลือดในสมองแตกและมันเกิดลิ่มเลือดตกค้างอยู่ในสมองค่ะฟื้นฟูกลับมาใช้เวลาหลายเดือนนะลิ่มเลือดมันตกค้างอยู่ในสมองโอ้โหเอางี้อย่างลุงป้อมที่เดินกระโปงกระเพกเดินกระโปงกระเพกทุกวันเนี่ยเดินเซไปเซมาทุกวันเนี่ยสาเหตุมาจากสโตรกมาก่อนอ๋อมันเป็นอาการที่ส่งผลต่อใช่กายภาพใช่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 อย่างลุงป้อมทุกวันนี้ที่เดินเซซ้ายเซขวาเนี่ยเดินเซหน้าเซหลังเนี่ยมันเป็นผลพวงจากสโตรกมาก่อนเคยเป็นโรคนี้มาก่อนนั่นถูกไหมโอเคก็ว่ากันไปแต่เนื้อสิ่งอื่นใดว่ากันว่านะเปลี่ยนตัวเนี่ยมันเหตุผลจริงๆคือมันเกิดคุณอุปการมันคงมีหลายเหตุผลนะพวกพูดแบบกลางๆกับเขาก็แล้วกันคงมีหลายเหตุผลนะแต่เหตุผลที่ดูหนักแน่นนะ มันต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ได้ไม่เปลี่ยนโดนยุบพรรคนึกภาพนะยังไงคะยุบพรรคยังไงครับพี่แดนไหนต้องอธิบายละตามนะแกนนำทุกพรรคร่วมรัฐบาลไหลไปรวมกันที่บ้านจันทร์ส่งล่าวันที่14ตอน5โมงเย็นหลังจากนั้นกลมๆ ก็คือสัก1ทุ่มเสร็จๆมีข่าวกระจายกันออกมาว่าวงหารือที่บ้านจันทร์ส่งล่าตกลงกันจะเสนอชื่อชัยเกษมนิติสิริจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกคนต่อไปแทนเศรษฐาค่ะเขาไปหารือกันที่บ้านจันทร์ส่งล่าก็รู้อยู่เป็นบ้านใครและถ้าเช้าวันนี้และถ้าเช้าวันนี้มีการเสนอชื่อชัยเกษมนิติสิริจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นคะแปลว่าจันทร์ส่งล่ามีอิทธิพลใช่ไหมแปลว่าจันทร์ส่งล่าครอบงำพรรคเพื่อไทยใช่ไหมนี่คือเหตุที่จะทำให้ยุบพรรคใช่ไหมคะถ้าเกิดเขามองเป็นแบบนี้ว่าไปครอบงำสามารถชี้นำว่าใครเป็นนายกได้ก็คุณทักษิณเป็นใครอ่ะคุณทักษิณก็ไม่ใช่กรรมการบริหารไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ใช่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคถูกไหมล่ะค่ะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้
เหตุผลนี้มีน้ำหนักนะพี่นันใดเรื่องครอบงำเนี่ยถ้าจะดีแล้วดีแล้วดำเนินการมันจะอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ไอ้เรื่องชื่อพิชัยเกษมเมื่อคืนวันพฤหัสที่14มันเมื่อคืนวันพุธที่14มันจะเป็นเรื่องของการสับขาหลอกหรือจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะแต่เอาเป็นว่าเปลี่ยนน่ะดีแล้วเป็นคู่นันประการถ้าไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยเดือดร้อนผมพูดได้คำเดียวเพราะเขาจ้องอยู่เพราะเขาจ้องอยู่ไม่ต้องถามว่าใครจ้องนะแต่ใครมาปล่อยข่าวกับผมว่าจะมีการเลื่อนการโหวตเช้าวันนี้ผมก็ว่ามันแหมถ้าไม่ใช่ IO ก็มโนเกินไปโอ้เฟนเอาพูดตรงๆใครมาปล่อยข่าวกับหมาแก่บอกจะเลื่อนการโหวตนายกเช้าวันนี้อ๋อมีคนมากระซิบเหรอผมก็อยากจะบอกว่าถ้าไม่มโนไม่ไอโอก็มโนเกินไปแล้วเออจบ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 เถอะเดี๋ยววันนี้เขาได้โหวตกันแน่นอนข้ามาเรื่องนี้ดีกว่าค่ะนับไปนับมานะคุณอุ๊งอิ๊งจะเป็นนายกคนที่4จากตระกูลชินครอบครัวชินวัตรใช่ต้องบอกครอบครัวเขาเลยนะครอบครัวชินวัตรจะเป็นนายกคนที่4เขามีนายกคนที่4แล้วนะโอ้โอ้จำกันได้ไหมไปดูกันนิดนึงไปดูกันนิดนึงย้อนรอยกลับไปดูกันนิดนึงแต่ด้วยความเคารพนะนายกจากตระกูลชิน3คนแรกจุดจบไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่ค่ะรับรู้รับทราบกันนะดังนั้นนายกจากตระกูลชินคนที่4จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามย้อนความกันนิดนึงนายกจากตระกูลชินคนแรกก็คือคุณทักษิณชินวัตรตอนนั้นอยู่ในพรรคไทยรักไทยเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคไทยรักไทยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2514ถึง49ถูกรัฐประหารปี49จุดจบก็คือถูกรัฐประหารถูกดำเนินคดีแล้วก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศ17ปี18ครับค่ะนายกจากตระกูลชินคนถัดมาก็คือคุณสมชายวงสวัสดิ์นะคะตอนนั้นเป็นพรรคพลังประชาชนอยู่ในตำแหน่งแค่75วันเท่านั้นในปี2551เป็นนายกแค่75วันไม่เคยเหยียบย่างกายเข้าทำเนียบเลยแล้วก็ถูกยุบพรรคแต่สุดท้ายต้องกระเด็นเพราะมีการยุบพรรคพลังประชาชนที่ต้องกระเด็นจากตำแหน่งนายกกันนะครับหลายคนบอกว่าเพราะถูกยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการบริหารใช่ค่ะดังนั้นคุณสมชายวงสวัสดิ์ก็ต้องกระเด็นออกไปใช่รักษาการหัวหน้าพรรคเป็นนายกก็ต้องพ้นตำแหน่งโดยอัตโนมัติแต่บางคนเขาใช้คำว่าถูกรัฐประหารซ่อนรูปอ๋อซ่อนรูปถูกรัฐประหารซ่อนรูปคุณทักษิณถูกรัฐประหารตรงๆก็ลากปืนมาขู่กันเลยใช่ค่ะแต่ว่ายุคของคุณสมชายวงสวัสดิ์ถูกยุบพรรคบางคนใช้คำว่าถูกรัฐประหารซ่อนรูปก็แล้วแต่จะมองนะแฟร์กับทุกฝ่ายค่ะคนจากตระกูลชินแล้วได้เป็นนายกคนที่3ก็คือยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกคราวนี้เปลี่ยนหัวเปลี่ยนชื่อร้านเป็นร้านเพื่อไทยใช่ค่ะนายกปูจากพรรคเพื่อไทยนะคะอยู่ในตำแหน่งปี54ถึง57ถูกรัฐประหารอันนี้ไม่ต้องซ่อนรูปอันนี้ก็ลากปืนกันมาตรงๆกันนะนายกคนที่4จากตระกูลชินก็คือแพทองธารชินวัตรคนล่าสุดนี่แหละใช่ค่ะที่จะโหวตนายกในวันนี้เป็นนายกหญิงคนที่2ของประเทศไทยคนที่4ของตระกูลชินและเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยใช่อายุเพียง38จริงๆคุณปูยิ่งรักตอนนั้นเขาบอกเป็นนายกที่อายุน้อยตอนนั้น44ใช่แต่คุณแพทองธารอายุ38น้อยกว่าอีกจริงๆอ่ะแกเต็ม37ย่าง38อันปัดเป็น38ก็ไม่ก็ถือว่าอายุยังน้อยอยู่ก็ยังน้อยเป็นนายกน้อยกว่านายกปูนะตอนนายกปูเป็น44 44ค่ะตอนนี้ก็ถือว่าน้อยแล้วโอเคก็ต้องจับตามองเอาเป็นว่าประวัติศาสตร์การเมืองยุคของอุ๊งอิ๊งเริ่มเขียนหน้าแรกตั้งแต่2567จะลากไปถึงพ.ศ.อะไรโปรดติดตามแล้วจะเกิดอะไรโปรดติดตามโปรดติดตามจริงๆนะจุดจบของนายกจากตระกูลชินเนี่ยมันเป็นตำนานมันเป็นประวัติศาสตร์การเมืองที่มันถึงที่พูดถึงกันเยอะดังนั้นเมื่อวานชัดเจนว่าอุ๊งอิ๊งจะมาเป็นนายกคนต่อไปนักข่าวจึงเอาประวัติศาสตร์ของนายกตระกูลชินมาเป็นคำถามแล้วก็ถามคุณอุ๊งอิ๊งคุณอุ๊งอิ๊งเดาได้อยู่แล้วต้องเจอคำถามนี้แน่นอนคุณอุ๊งอิ๊งตอบอย่างไรเชิญค่ะจริงๆแล้วยังไม่คิดเรื่องนี้ไว้เลยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีเวลาคิดไว้เลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะคะแล้วก็จริงๆเมื่อวานเพิ่งกลับมาจากเซี่ยงไฮ้นะคะมีเรียนวปอแล้วก็มีทริปก็เพิ่งทราบข่าวอิงทราบข่าวหลังคนอื่นๆนะคะทราบตอน6โมงเย็น
ก็เตรียมการในพรรคกันค่ะแล้วก็มีการพูดคุยกับทางพรรคร่วมอันนี้เป็นเจตนามากกว่าที่ณปัจจุบันนี้โฟกัสเรื่องนี้ค่ะตอนแรกคือฝากกับคุณทักษิณกับคุณหญิงอ้อคุยประมาณเรื่องนี้ด้วยไหมคะได้ปรึกษาท่านทักษิณท่านอ๋อแน่นอนค่ะดิฉันปรึกษาครอบครัวอยู่แล้วนะคะทุกๆเรื่องก็ทุกคนคิดว่าเรามาถึงจุดที่จะต้องทำให้ประเทศชาติไปต่อเพราะฉะนั้นเราก็ยินดีค่ะแล้วก็ตั้งใจค่ะก็คืออ้อไม่ยอมให้คุณหญิงขึ้นมาตรงนี้เป็นข้อที่จริงเหรอคุณหญิงอ้อเป็นคุณแม่นะคะซึ่งคุณแม่ก็ห่วงลูกเป็นธรรมดาในฐานะที่ตัวดิฉันเองเป็นคุณแม่เนี่ยเข้าใจในเรื่องนี้มากๆนะคะก็ยังไม่ทราบเลยว่าในอนาคตจะหยุดห่วงลูกเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอีคิดว่าเรื่องนี้ทุกคนคงสามารถเข้าใจได้ค่ะแต่ว่าเราได้พูดคุยกันแล้วเราเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันเสมอค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพอเจอคำถามนี้เข้าไปนะคุณอนุทินที่นั่งอยู่ข้างๆองค์อิงถึงขนาดใส่หัวเลย ถัดจากคุณอนุทินก็คือคุณพีรพันธุ์หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติก็เกิดอาการใส่หัวแล้วก็หัวเราะอีกฝั่งหนึ่งก็คือคุณสันติพร้อมพัฒน์ค่ะก็หัวเราะเหมือนกันแต่อาการของคุณอนุทินน่าสนใจที่สุดใส่หัวจริงๆถามแรงนะพูดกันง่ายๆกลัวจะซ้ำรอยคุณพ่อกับคุณอาไหมพูดกันง่ายๆกลัวจะจบแบบเดียวกันกับคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์หรือเปล่าไปจบที่ต่างประเทศอะไรประมาณนั้นโอ้โหถามด้วยคีย์สิ่งที่เรียบๆแต่เนื้อหาสาระของคำถามแรงคุณอนุทินถึงขนาดใส่หัวถ้าผมอ่านภาษาปากแกออกนี่ทำไมผมว่าผมอ่านภาษาปากแกออกแกทำปากเหมือนพูดอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหคุณอนุทินใส่หัวเลยโอเค